ฝอยเนี่ยผมมีเมนหลักมาจากมักกุเทศก่อนใช่ไหมฮะฝอยถ้าภาษาอีสานคือการแบบพูดพูดอย่างมีความสุขพูดอย่างแก่นแก่นคือความแก่นของเด็กค่ะก็อาจจะประมาณว่าเด็กมีความทะเลนในการพูดแล้วก็พูดด้วยความสุขเรื่องราวมันเกี่ยวกับเด็กในชุมชนเสาวัตถีจังหวัดขอนแก่นนี่นะครับเป็นเด็ก2คนที่มีเอกลักษณ์หรือนิสัยต่างกันนะครับคนนึงก็พูดเก่งอีกคนนึงพูดน้อยคนนึงมีคนรักมีคนเกลียดซึ่งความเชื่อของคนอีสานนะครับมีความเชื่อว่าถ้าเด็กคนไหนเนี่ยฮะที่ถึงวัยแล้วยังไม่พูดนะฮะเขาก็จะมีความเชื่อว่าจะต้องเอาเขียดมาตีปากผมก็เลยมองประเด็นเพราะว่าประเด็นหลักๆของเรื่องนี้เนี่ยฮะมันเกี่ยวกับมัคคุเทศฮะผมมองความเป็นมัคคุเทศฮะจริงๆแล้วอยากจะปูหาประเด็นที่จะมาปูหนังของเราให้ไปถึงจุดจบที่เราตั้งเป้าไว้ครับแล้วทีเนี้ยเหมือนเราอยู่อีสานเราไม่ได้เป็นคนอีสานนะครับเราอยู่อีสานมานานแล้วก็อาจจะได้ยินคำนี้บ่อยๆฮะเราก็เลยแบบแล้วจริงๆแล้วเนี่ยน้องทั้งสองคนก็เคยโดนเอาเขียดตีปากจริงๆด้วยครับซึ่งผมก็มารู้ทีหลังน้องซิแกรมนี่ก็ใช่ครับส่วนน้องไลเซนก็น่าจะใช่ครับเพราะเห็นปุ้ยยิ้มน้องไลเซนก็ยิ้มซึ่งผมก็มันก็บังเอิญครับจริงๆแล้วมันก็เป็นการปูเรื่องของตัวละครเรื่องเราพยายามหาประเด็นจริงๆแล้วเราน้องกุ๊กกูฮะไลเซนเนี่ยจะแสดงเป็นกุ๊กกูซึ่งก็เป็นแบบเด็กเงียบๆอะไรเงี้ยแล้วเราเด็กเงียบๆเนี่ยเราจะไปเป็นมัคคุเทศก์ได้ยังไงเราก็เลยแบบพยายามหาประเด็นแล้วเนี่ยพอไปเจอเรื่องราวของเขียดตีปากมาเนี่ยมันก็ทำให้เราแบบยิ่งมีความตื่นเต้นมากขึ้นก็เลยก็ได้ยินหลายๆถ้าเป็นคนไม่ใช่ผมขอถามนิดนึงถ้าไม่ใช่คนอีสานก็ไม่มีรู้เลยใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะอย่างหนูเนี้ยหนูเป็นคนจังหวัดแพร่ภาคเหนือเนาะหนูไม่เคยรู้ความเชื่อนี้มาก่อนตอนที่หนูแบบพอหนูดูเรื่องนี้เขาเล่าแบบอ้าวมันมีความเชื่อนี้ด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งน้องตัวละครมันจะมีตัวละครอีกตัวละครหนึ่งนะฮะเมื่ออาจจะยังไม่มีในตัวอย่างนั้นก็โดนตีเขียดตีปากเหมือนกันค่ะแต่วันนี้น่าจะเป็นความเชื่อที่แพร่หลายในอีสานเลยถูกไหมครับใช่ครับก็บางครั้งก็ยากบ้างไม่ยากบ้างค่ะเช่นบทเดินพูดหรือท่องเนี่ยถ้าจำไม่ได้ก็ต้องหยุดแล้วก็มาอ่านบทอีกครั้งนึงอะค่ะเป็นอย่างนี้แหละค่ะเราอ่านบทนานไหมคะก็ห้าถ่ายหลายเทคก็น่าจะนานถ่ายหลายเทคแล้วก็อ่านบทไปด้วยน้องเซรามีวิธีการจำบทไงเอ่ยเพราะว่าแบบโหถ้าเกิดที่อายุเท่าน้องๆที่คงจำไม่ได้ถ้าจำไม่ได้จริงๆหรือว่าอะไรผมก็จะบอกผู้ถ่ายหนังว่าผู้ทำหนังพอจันทร์พอสุขว่าผมจำบทไม่ได้แล้วก็จะมีคนบอกผมว่าให้พูดบทคำอะไรประมาณนี้หรือว่าไปอ่านเองอะไรประมาณนี้ครับด้วยหนังของผมเนี่ยจะมีน้องๆที่มีความแตกต่างทางเพศหลากหลายค่ะหญิงชาย LGBTQ นู่นนี่นั่นก็เป็นภาษาก็มีทุกเพศเลยฮะทุกเพศที่สังคมมีน้องๆก็จะอยู่ในซึ่งเขาเป็นตัวตนของเขาผมก็ชอบอยู่แล้วผมก็ให้น้องแสดงออกมาเต็มที่เลยบางทีน้องก็เขินปกติน้องจะพูดคะแต่เดี๋ยวนี้น้องก็กลัวแบบว่าเฮ้ยกลัวหนังแล้วน้องก็พูดครับพอครับปุ๊บความธรรมชาติของน้องมันหายไปผมก็เลยว่าเอาความเป็นของตัวเราอะแสดงให้เต็มที่เลยพี่สนับสนุนอยู่แล้วมันก็เลยง่ายฮะง่ายเพราะว่ามันเป็นตัวของน้องเองน้องไม่ต้องประดิษฐ์หนังก็เลยออกมาแล้วดูเป็นธรรมชาติครับ
ผมตั้งใจทําอันหนังเรื่องนี้อยากให้ทุกคนมาเบิ่งนะครับขอบคุณครับสั้นๆแต่ได้ใจความน้องซิกรามค่ะเชิญมาเบิ่งหนังฝอยแก้นฝอยซุกน้ำกันด้วยจ้าพ่อแม่พี่น้องอันนี้ก็สั้นๆแต่ได้ใจความค่ะพี่ทองค่ะเราต้องปิดจบให้สวยงาม5 4 3 2ไปค่ะก็ฝากหนังสั้นฝอยแก่นฝอยซุกนะฮะทางไทย PBS ด้วยนะครับเพราะว่าพวกเราทุกคนก็ตั้งใจทำผลงานชิ้นนี้ออกมาให้ดีที่สุดเพราะว่าอยากให้ทุกคนเห็นถึงบรรยากาศชุมชนที่อบอุ่นแล้วก็อยากจะให้เชิญชวนทุกคนไปท่องเที่ยวในชุมชนสาวัตถีจังหวัดขอนแก่นด้วยครับ